ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ณขณะนี้นะครับก็คือรายย่อยเนี่ยรอวันที่จะสูญสลายหายไปเราไม่อยากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยเดินตามผู้เลี้ยงไก่เนื้อนะครับเพราะนั้นเราอยากจะวิงวอนขอให้รัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยมีนักวิชาการมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเนี่ยขอให้รัฐบาลช่วยมาดูแลเรื่องของการควบคุมแม่พันธุ์นะครับเพราะนี้เป็นต้นน้ำเป็นต้นเหตุเป็นต้นสายที่ทำให้หมูล้นหรือขาดนะครับนั้นถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมแม่พันธุ์ด้วยจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับให้สามารถควบคุมแม่พันธุ์อยู่ในระดับที่หมูไม่ล้นนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องมีข้อมูลหรือถ้าไม่มีก็ต้องหาข้อมูลให้ได้นะครับว่าหมูแม่หมูเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการบริโภคในประเทศส่วนที่เหลือถ้าคุณจะเพิ่มมาเนี่ยคุณควรจะมองที่ตลาดต่างประเทศไม่ควรจะเอามาดําสู้กันจริงๆอ่ะนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่หรือในท้องถิ่นที่ระดับเล็กๆลงไปนะครับในระดับตำบลระดับหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆบริษัทใหญ่เนี่ยคุณมีช่องทางการตลาดที่มากมายกว่านี้ในห้างสรรพสินค้านะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆนะครับที่คุณขยายไปเนี่ยคุณควรจะเว้นพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับในตำบลระดับตำบลเนี่ยให้กับรายเล็กรายย่อยที่อยู่ในแต่ละท้องที่เนี่ยเขาได้ทำมาหากินนะครับเพราะอย่าลืมว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราทำกันมาเนิ่นนานแล้วแหละนะครับก็คือเริ่มกันมาตั้งแต่พร้อมกันอ่ะบริษัทเล็กกับรายเล็กกับรายใหญ่นะครับแต่เนื่องจากรายเล็กเนี่ยเรามีข้อจำกัดในเรื่องของทุนในเรื่องของความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเราก็ยังอยู่ในระดับครอบครัวอยู่เป็นธุรกิจครอบครัวคือหาเลี้ยงครอบครัวอยู่นะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเมื่อคุณเติบโตขึ้นไปเนี่ยจริงๆอ่ะคุณควรจะมองที่ตลาดต่างประเทศไปแข่งขันในระดับโลกไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมาลงที่เมืองไทยในสภาวะที่มันแข่งขันกันอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คือมันช่วงที่ล้นตลาดแล้วนะครับปริมาณหมูเนี่ยล้นตลาดแล้วเพราะนั้นถ้ารายใหญ่ยังลงมาอยู่แล้วก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ขายได้นะสุดท้ายคือรายเล็กจะอยู่ไม่ได้นะครับพอเราสู้เรื่องต้นทุนไม่ได้สู้เรื่องการบริหารจัดการการตลาดไม่ได้นะครับเรามีข้อจำกัดเยอะกว่าครับ